สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใช้โปรแกรม Dev C++ กันนะคะเราจะนำตัว G กับตัว K นะคะมาบวกกันค่ะตามรหัส ASCII นะคะตัว G กับตัว K เป็นตัวเล็กนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟล์ใหม่นะคะไม่ก็คีย์รัด Ctrl N นะคะอันนี้เราจะพิมพ์ในส่วนของ Preprocessor Directive ก่อนนะคะจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย Sharp เสมอนะคะ Sharp Include ค่ะแล้วก็เป็น stdio.h นะคะเราลอง Enter ลงมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ void main นะคะแล้วก็อย่าลืมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่เป็นปีกกาเปิดแล้วก็ปีกกาปิดนะคะ enter ลงมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นการที่เราจะเลือก data type แล้วนะคะเราจะใช้ data type เป็นชานะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับตัวอักษรเราจะใช้ data type เป็นชาเสมอนะคะตั้งชื่อให้เลยนะคะเป็น ch1 นะคะเท่ากับค่ะอันนี้จะเป็น single quote นะคะอันนี้จะเรากำหนดให้ ch1 เป็นตัว g เล็กนะคะเจ้า single code ตัวนี้นะคะจะเป็นเก็บตัวอักขระแค่ตัวเดียวนะคะจากนั้นนะคะอย่าลืมใส่ semicolon ด้านหลังนะคะ enter ลงมานะคะ char นะคะชาค่ะตั้งชื่อให้เป็น ch2 ค่ะอันนี้เราก็กำหนดให้เป็นตัว k เล็กนะคะอย่าลืมเซมิโคลอนด้านหลังด้วยนะคะจากนั้นเราก็ enter ลงมานะคะจะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน printf นะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะข้างในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็จะเป็นเครื่องหมายคำพูดค่ะอันนี้ก็จะเป็น ch1 นะคะโคลอนค่ะเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพราะว่าเราจะใช้นับตัวอักษรนะคะเอาตัวอักษรมาบวกกันค่ะอันนี้ ch2 ค่ะโคลอนนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีด้วยค่ะมันก็จะได้เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมคอมม่านะคะจากนั้นนะคะก็ระบุให้นะให้ว่า ch1 นะคะเป็นตัวอะไรค่ะเปอร์เซ็นต์ดีด้านหน้านะคะก็จะเป็นของ ch1 ค่ะคอมม่านะคะบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ดีตัวที่2นะคะก็จะเป็นของ ch2 นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีตัวสุดท้ายนะคะก็คือ ch1 บวก ch2 นั่นเองค่ะอย่าลืมใส่เซมิโคลอนด้านหลังนะคะ enter ลงมานะคะถ้านะคะอันนี้เราจะใช้ if ในการช่วยนะคะอันนี้เรากำหนดให้ว่าถ้า ch2 นะคะมากกว่า ch1 นะคะ if นะคะจะไม่ปิดด้วยเซมิโคลอนนะคะอย่าพลาดนะคะแล้วก็ใส่ปีกกาเปิดปีกกาปิดเลยนะคะ enter ลงมาค่ะอันนี้เมื่อกี้เราสั่งไปว่าถ้า ch2 มากกว่า ch1 นะคะในส่วนนี้นะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน printf นะคะอ
แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะคะข้างในก็จะเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะถ้าเกิดต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะให้ใส่ backslash n ไว้ข้างหน้าตัวที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะบรรทัดนี้นะคะก็จะหมายความว่าจากบรรทัดที่แล้วนะคะถ้า CH2 มากกว่า CH1 นะคะมันก็จะขึ้นจะให้ขึ้นว่า CH2 more than CH1 ค่ะอย่าลืมใส่เซมิโคลอนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นของฟังก์ชัน printf นะคะข้างในนะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดค่ะก็จะเป็นเราจะให้พิมพ์คำว่าให้ขึ้นคำว่า goodbye นะคะแล้วก็อย่าลืมอันนี้เราลืมเครื่องหมายฟันหนูไปนะคะอย่าลืมเซมิโคลอนค่ะใส่เกสนะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดค่ะแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนเสมอนะคะรีเทิร์น0ค่ะเราลองมาเซฟดูนะคะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ด้วยนะคะเป็น .c ค่ะเรามา compile and run ดูนะคะค่ะเราจะเห็นนะคะว่าCH1 ในรหัส ASCII นะคะมีค่าเท่ากับ103นะคะจากนั้นก็บวกด้วย CH2 นะคะในรหัส ASCII มีค่าเท่ากับ107นะคะจะได้เท่ากับ110นะคะจากนั้นนะคะ CH2 ถ้าเกิด CH2 มากกว่า CH1 นะคะให้ขึ้นเป็น CH2 more than CH1 นะคะซึ่ง CH2 ก็มีค่าเท่ากับ107ก็ต้องมากกว่า103อยู่แล้วมันก็เลยขึ้นแสดงให้เห็นว่า CH2 เนี่ย more than CH1 ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ